ากาพย์คดีน้องชมพู่นะครับล่าสุดศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมานะครับโดยจำคุกลุงพลเนี่ย20ปีในข้อหานะฮะที่น่าสนใจคือเขาลงโทษในการประมาทนะครับทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตายนะฮะและก็พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดากระทงเนี่ยละ10ปีก็คือรวมกันเป็น20ปีแต่ศาลท่านได้ยกฟ้องข้อหาฆ่าโดยเจตนาและเคลื่อนย้ายศพนะครับครับล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้คือศาลให้ประกันตัวลุงพลนะผมขออนุญาตถามในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนเลยโทษหนักขนาดนี้แล้วทำไมถึงยังให้ลุงพลได้ประกันตัวอีกครับท่านโกศวัฒน์ครับครับการให้ประกันตัวเนี่ยนะครับเป็นหลักเกณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนถ้าเราดูเนี่ยนะครับศาลท่านใช้ดุลพินิจให้ประกันตัวเนี่ยเราคงเห็นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวจำเลยหรือลุงพลเนี่ยก็ไปรายงานตัวตลอดที่ศาลเห็นไหมครับไม่เคยมีพฤติกรรมที่จะหลบหนีเพราะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นจุดสำคัญที่ศาลตัดสินแล้วนะครับแล้วก็ทางจำเลยก็แสดงคำร้องต่อศาลนะครับขอยื่นอุทธรณ์นะที่จะต่อสู้คดีต่อไปนั้นน่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ประกันตัวตามกฎหมายครับดูพฤติกรรมเก่าครับอ๋อดูพฤติกรรมเก่ารายงานตัวตลอดนะครับไม่ได้ไปไหนนะแจ้งมาตามนัดก็มาอีกข้อกังวลใจอย่างนึงเนี่ยที่ประชาชนคนไทยที่ติดตามซีรีส์กอกๆหรือซีรีส์มาเนี่ยเขากังวลว่าอ้าวถ้าประกันตัวลุงพลไปเนี่ยลุงพลน่ะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองติดคุก20ปีแต่มีโอกาสได้สู้ต่อในอุทธรณ์ในฎีกาเขาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานมั้ยหลักฐานมั้ยอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากครับตรงนี้สำหรับคนที่เป็นห่วงประเด็นนี้ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับครับเพราะว่าในการพิจารณาคดีชั้นศาลอุทธรณ์นั้นนะครับพยานหลักฐานเนี่ยนะครับได้จบลงแล้วในศาลชั้นต้นเพราะนั้นการที่บอกว่าจะไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานเนี่ยที่เขากลัวเนี่ยคือการสืบพยานในช่วงแรกของศาลชั้นต้นนะครับเราคงเห็นแม้แต่คดีแชร์ลูกโซ่ใหญ่ๆหลายเรื่องเห็นไหมช่วงแรกไม่ได้ประกันครับแต่พอสืบพยานไปสักพักจนศาลเห็นว่าไม่สามารถยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทำให้คดีเสียหายได้เพื่อรักษาความยุติธรรมท่านก็ให้ประกันตัวแล้วก็กำหนดหลักประกันที่เหมาะสมทีนี้คดีนี้ครับจำเลยเนี่ยลุงพลเนี่ยนะครับเมื่อศาลตัดสินแล้วชั้นอุทธรณ์จะใช้พยานหลักฐานทั้งหมดในศาลชั้นต้นที่ว่ามาแล้วมาให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยท่านพิจารณาใหม่เพราะนั้นท่านจะพิจารณาแต่เอกสารที่ว่ามาแล้วทั้งหมดคำเบิกความพยานทุกปากเอามาดูกันใหม่นะครับถ้าอัยการโจทยื่นอุทธรณ์นะครับเห็นว่าลงโทษน้อยไปหรือศาลยกฟ้องเรื่องข้อหาฆ่าโดยเจตนานะครับก็เอาเหตุผลของอัยการไปส่วนจำเลยลุงพลก็สามารถจะต่อสู้ได้ว่าศาลตัดสินนั้นน่ะนะครับยังไม่เห็นด้วยนะจำเลยเห็นว่าอย่างไรทุกคนมีสิทธิ์ตามกฎหมายทั้งสองฝ่ายครับเพราะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้ครับก็แปลว่าใช้หลักฐานเก่าหรือเดิมที่มีมาในศาลชั้นต้นแปลว่าจำเลยไม่สามารถจะไปยุ่งอะไรกับหลักฐานได้แล้วครับเพราะหลักฐานทั้งหมดอยู่ในศาลแล้วสำนวนศาลทั้งหมดแล้วตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องจะไปยุ่งกับหลักฐานไม่มีทางครับเพราะนั้นถ้าเป็นดุลพินิจว่าเดิมรายงานตัวมาตลอดนะครับไม่มีพฤติกรรมหลบหนีไม่มีพฤติกรรมถ่วงคดีนะเป็นคุณแล้วครับในด้านนี้ก็เป็นคุณศาลก็พิจารณาให้ประกันได้ตามหลักเกณฑ์อันนี้ผมถามขออนุญาตให้ท่านกฤษณ์วิเคราะห์กันต่อว่าการต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์นะ คือมันมีข้อหาที่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังคาใจพี่น้องคนไทยหลายๆคนอยู่เพราะว่าอัยการกับตำรวจเนี่ยเขาฟ้องเพราะว่าเหมือนเขาตั้งข้อหาลุงพลเจตนาฆ่าแต่ว่าศาลท่านลงเป็นประมาทถ้าในอุทธรณ์เนี่ยเราจะสามารถหาแรงสนับสนุนเพื่อที่จะให้เป็นเจตนาฆ่าได้ไหมท่านกฤษณ์ครับดีครับตรงนี้นะครับเรามารายการหมอความหมาชนเนี่ยนะครับกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเรามาให้ความรู้กับประชาชนด้วยกันนะครับผมว่าประชาชนหลายท่านคงสงสัยว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงดูรายการคดีเนี้ยดูนะครับแฟนคลับมีทั้งสองด้านนะครับทุกคนมีทั้งคนรักและคนชังในเวลาเดียวกันแฟนคลับมีสองด้านแต่ผมไม่อยากให้เกิดความแตกแยกในสังคมครับเพราะไอ้ความเห็นที่ไม่ตรงกันทำไมเราไม่มองว่าคดีเนี้ยให้ความรู้อะไรกับเราให้ความรู้ทางกระบวนการยุติธรรมเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วเราเกี่ยวข้องนะเราควรจะดำเนินการอย่างไรนะครับเพราะนั้นประเด็นตรงนี้ที่ถามมาว่าถ้าไม่เห็นด้วยอัยการก็อัยการก็เอาหลักฐานนั่นแหละครับมาแต่อย่าลืมนะครับคดีนี้ต้องขอชื่นชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเขาไปสอบสวนจนได้พยานต่างๆซึ่งเป็นพยานแวดล้อมพยานนิติวิทยาศาสตร์นะครับเราไม่เห็นไม่เห็นพยานหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานในขณะที่มีการทำให้เด็กเสียชีวิตหรือไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นขณะที่พาไปครับ
ข้าไปในป่าหรืออะไรก็ตามไม่มีไม่มีมีแต่พยานทางแวดล้อมและพยานนิติวิทยาศาสตร์ครับแต่กระบวนการตรงนี้ครับเป็นความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจทีมสอบสวนที่ต้องชื่นชมและยังฝากความหวังกันไว้เลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าไม่มีประจักษ์พยานพนักงานสอบสวนสามารถสอบสวนจนเอาพยานแวดล้อมมารวบรวมพยานนิติวิทยาศาสตร์ตรวจที่เกิดเหตุตรวจเส้นผมตรวจอะไรต่างๆส่งให้อัยการดำเนินคดีแล้วผมก็ขอชื่นชมครับอัยการจังหวัดมุกดาหารนะเจ้าของสำนวนทีมงานที่ไปดำเนินคดีนะครับอัยการก็สามารถรับช่วงต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาสำนวนการสอบสวนนั้นไปยื่นฟ้องต่อศาลจนศาลลงโทษจำคุกไป20ปีนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นความสำเร็จหนึ่งที่พนักงานสอบสวนทีมตำรวจทีมอัยการนะครับทำงานกันเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยปิดจบคดีได้ครับอย่างน้อยวันนี้ศาลชั้นต้นคือศาลจังหวัดมุกดาหารตัดสินแล้วว่าจำเลยมีความผิดจำคุก20ปีจำเลยมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อแต่กระบวนการยุติธรรมมันเดินมาตามสเต็ปอย่างนี้นะครับรายการเราจึงบอกครับว่าอยากให้ประชาชนดูแล้วดูเป็นความรู้อย่าไปขัดแย้งกันทางความคิดแล้วโต้เถียงดูข่าวแล้วในบ้านไม่ต้องทะเลาะกันครับครับแต่ดูว่าข่าวนี้ข้อมูลนี้สอนอะไรเราให้ความรู้อะไรเราวันนี้นะครับทุกคนมองว่าสังคมไม่ยุติธรรมแต่ถามว่าท่านรู้ไหมว่าความยุติธรรมคืออะไรท่านรู้ไหมว่าวิธีแสวงหาความยุติธรรมคืออะไรครับท่านรู้ไหมว่าความยุติธรรมกระบวนการต้องเริ่มต้นตรงไหนสำนักสุดเป็นห่วงครับเราคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างน้อยข่าวนี้นะครับจะให้ความรู้กับท่านว่าหลายหลายคดีที่ไม่มีประจักษ์พยานก็อย่าหมดหวังครับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและระหว่างสอบสวนนั้นเนี่ยเพื่อให้ความจริงเนี่ยพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนให้ได้ความจริงอยู่แล้วร่วมมือเถอะครับใครรู้เห็นอะไรแม้จะเป็นพยานแวดล้อมหรืออะไรก็ตามส่งเข้าไปในสำนวนครับตำรวจจะได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วมาปิดจบเป็นคดีอย่างนี้เป็นผลคดีให้เห็นว่าวันนี้ผลคดีออกมาแล้วกระบวนการต่อไปสามารถจะยื่นอุทธรณ์ต่อได้นะครับทั้งสองฝ่ายครับทั้งอัยการและฝ่ายจำเลยนะครับใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแล้วเราก็มาดูกันว่ากฎหมายมีประสิทธิภาพเดินทางมาสู่วันนี้คดีนี้ได้จบลงในศาลชั้นต้นได้นะครับครับอ่ะนี่คือแค่บางส่วนในมุมมองของคดีน้องชมพู่แต่จริงๆมีอะไรมากมายที่ผมอยากถามแต่เวลาไม่พอไว้โอกาสที่เรามีเวลาคุยกันมากกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามรับชมท่านไหนที่มีข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถอินบ็อกซ์มาในแฟนเพจ Facebook ครับหมอความมหาชนได้เลยและเราจะตอบทุกข้อสงสัยวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับผมและท่านโกศลวัฒน์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ